ไขคำตอบเรื่องการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเรียนรู้หน้าที่พลเมืองไทยไปกับรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าสำหรับผมนะครับถ้าเรามีการเลือกตั้งผมอยากได้รัฐบาลที่ดีที่ยึดหลักนิติธรรมหลักความยุติธรรมและเสมอภาคโปร่งใสไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนไม่แทรกแซงองค์กรอิสระรวมถึงเคารพกติการัฐธรรมนูญที่ประชาชนลงมติมาแล้วขอมากไปหรือเปล่าครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าไม่หรอกครับจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ใครก็ตามที่ได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ให้สมกับที่ประชาชนไว้วางใจเหมือนที่จอร์จวอชิงตันเคยกล่าวเอาไว้ว่าการปฏิบัติที่เป็นธรรมคือเสาค้ำที่มั่นคงของรัฐบาลจอร์จวอชิงตันก็คือประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาและเป็นผู้นำที่สร้างรัฐบาลแห่งชาติที่เข้มแข็งและมีการคลังที่ดีถ้าเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อคนอเมริกันและนักประชาธิปไตยในยุคต่อๆมาโดยเฉพาะเรื่องการเสียสละเพื่อส่วนรวมครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าค่ะในค่ำคืนนี้วันพฤหัสบดีที่15มิถุนายน2566เช่นเคยนะคะทุกๆค่ำคืนวันพฤหัสบดีแบบนี้คุณผู้ฟังกลับมาพบกับดิฉันนิชชาสุวรรณพนังค่ะสำหรับในค่ำคืนนี้ค่ะรายการของเรานะคะก็ยังคงมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรนะคะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรคือประเด็นอิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้และวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คืออาจารย์บับลีอับดุลรอฮามานซึ่งประเด็นที่เราจะมาร่วมพูดคุยนะคะจะมีเรื่องใดที่น่าสนใจบ้างนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราฟังแค่ประเด็นเนี่ยก็น่าสนใจในการที่จะติดตามรับฟังแล้วนะคะสำหรับอิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านอาจารย์บับลีกันนะคะแต่ก่อนจะไปร่วมพูดคุยค่ะดิฉันขอมาแนะนำในส่วนของช่องทางนะคะสำหรับการติดตามรับฟังรายการของเรากันก่อนซึ่งในส่วนของช่องทางการติดตามรับฟังรายการของเราเนี่ยมีหลายช่องทางด้วยกันค่ะไม่ว่าจะผ่านทางสถานีวิทยุ FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อม14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071กิโลเฮิรตซ์หรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทางสถานีวิทยุชุมชนนะคะของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วก็นอกจากนั้นนะคะยังมีในส่วนของช่องทางออนไลน์ต่างๆค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ในส่วนของช่องทางแรกสามารถติดตามรับฟังได้ผ่านทางวิทยุรัฐสภาออนไลน์ tpchannel.org แล้วก็ยังมีในส่วนของวิทยุสมาคมสื่อช่อสะอาดออนไลน์ที่ www.choosaad.or.thหรือจะติดตามรับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึง Facebook Fanpage ของสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะและนอกจากนั้นก็ยังมีในส่วนของช่องทาง YouTube ค่ะมีช่อง TP Channel Podcast และก็ KPI Channel นะคะที่คุณผู้ฟังสามารถจะไปติดตามรับฟังรายการของเรากันได้รวมถึง Mobile Application ค่ะที่คุณผู้ฟังสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีทั้งระบบ iOS และระบบ Android เพียงแค่เข้าไปที่ App Store หรือว่า Play Store นะคะแล้วก็ Search คำว่าTP Channel ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีเพื่อที่จะติดตามรับฟังรายการของเรารวมถึงรายการต่างๆทางวิทยุรัฐสภารวมถึงติดตามในส่วนของข่าวสารด้านนิติบัญญัติกันได้อีกด้วยค่ะสำหรับประเด็นในวันนี้นะคะที่เราจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านวิทยากรกันนะคะคุณผู้ฟังเป็นประเด็นอิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้และวิทยากรที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในค่ำคืนนี้คืออาจารย์บับลีอับดุลรอฮามานค่ะ
ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้อาจารย์บับลีอับดุลรอฮามานอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะไปร่วมพูดคุยกับท่านกันเลยนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์บับลีคะครับสวัสดีครับค่ะในวันนี้ค่ะเรามาพูดคุยกันในประเด็นอิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะเบื้องต้นค่ะพอได้ยินประเด็นนี้แล้วเนี่ยคิดว่าผู้ฟังหลายท่านเนี่ยอาจจะสงสัยกับคำว่าอิสลามวิถีค่ะอยากให้อาจารย์บับลีได้อธิบายคำว่าอิสลามวิถีเนี่ยให้คุณผู้ฟังได้ทำความเข้าใจกันก่อนค่ะไม่ทราบว่าอิสลามวิถีนั้นคืออะไรคะอาจารย์คะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ศาสนาอิสลามนะครับก็คืออิสลามวิถีนี่จริงๆก็คือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือการดำเนินชีวิตตามคันลองในรูปแบบของอิสลามที่อัลลอฮ์ต้องการแล้วก็ตามที่ท่านศาสดาได้สอนนั่นแหละครับค่ะนี่คืออิสลามวิถีนะครับฉะนั้นมุสลิมจะมีหลักหนึ่งคือว่าเวลาเราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับในชีวิตจะค้าขายจะแต่งงานหรือจะทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่ก็จะย้อนกลับไปดูว่าสิ่งนี้เนี่ยหลักศาสนาว่ายังไงครับเมื่อใดที่เราได้เดินตามหลักศาสนาเนี่ยเราก็จะถือว่าเราคือผู้ที่อยู่ในวิถีที่มีอิสลามเป็นตัวนำนะครับค่ะอันนี้อธิบายให้เข้าใจง่ายๆนะครับอืมค่ะค่ะนั่นก็เป็นความหมายนะคะของคำว่าอิสลามวิถีแบบเข้าใจง่ายๆนะคะที่อาจารย์บับลีได้อธิบายให้เราได้ฟังกันค่ะค่ะอาจารย์คะเราไม่ทราบว่าอิสลามวิถีเนี่ยค่ะจะสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้ได้อย่างไรและเพราะเหตุใดถึงต้องนำอิสลามวิถีนี้มาสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้คะอาจารย์คะครับครับก็จริงจะสร้างสันติเนี่ยจริงๆเราต้องมองย้อนไปในหลักคำสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับค่ะอิสลามจริงๆเนี่ยรากศัพท์เดิมในคำว่าอิสลามเนี่ยมันมาจากคำว่าสันติอยู่แล้วครับค่ะฉะนั้นคำพูดหนึ่งเวลาคนมุสลิมเจอกันเราเห็นเขาทักทายว่าอัสสลามุอะลัยกุมนะเป็นการขอพรให้นะว่าขอความสันติจงประสบแต่ท่านฉะนั้นวันนี้มุสลิมจึงเชื่อว่านะครับว่าหลักคำสอนของศาสนาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน3จังหวัดภาคใต้หรือว่าจะที่ไหนก็แล้วแต่ในโลกนะครับถ้าเกิดปฏิบัติตามคำสอนอิสลามที่แท้จริงนะฮะความสันติก็จะเกิดตามเหมือนกับชื่อศาสนาที่เรานับถือครับค่ะทีนี้มันก็เลยต้องอาศัยการเรียนรู้นะครับว่าเราจะรู้ได้ไงว่าอิสลามที่แท้จริงเป็นแบบไหนหรืออิสลามที่ถูกแอบอ้างเป็นยังไงทั้งหมดก็ต้องเรียนรู้นะครับเมื่อเรียนรู้เนี่ยเราเอานำมาใช้ชาลอครับอย่างหนึ่งเนี่ยสังคมจะสันติได้ผมยกตัวอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับมุสลิมนะครับกับการอยู่ร่วมในสังคมที่มีทั้งพี่น้องไทยพุทธด้วยพี่น้องต่างศาสนาด้วยวิถีอิสลามสอนเราอย่างหนึ่งก็คือว่าละกุมดินุกุมวะลียดินนะศาสนาของเขาก็คือของเขาของเราของเราฉะนั้นหลักการปฏิบัติศาสนาเนี่ยเราจะไม่ก้าวไก่กันเราจะไม่ไปก้าวไก่ของพี่น้องทางศาสนาพุทธหรือศาสนาคริสต์อะไรเงี้ยนะครับของเราเราก็ทำไปฉะนั้นเราปฏิบัติต่างคนต่างปฏิบัติแต่สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างเป็นพี่เป็นน้องเป็นมนุษย์เป็นคนที่อยู่ในสังคมช่วยเหลือกันและกันต่างๆได้หมดครับแต่นี่คือวิธีที่อิสลามต้องการจริงๆฮะต้องการสร้างให้เกิดความสันติสงบอย่างนั้นแหละครับผมอืมค่ะนั่นก็คือจริงๆอย่างที่อาจารย์บอกคืออิสลามเนี่ยก็คือแปลอีกทางอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากคำว่าสันติอยู่แล้วนะคะซึ่งก็ยึดถือว่าศาสนาแต่ละศาสนาเนี่ยก็คือต่างคนต่างเขาเรียกว่าจริงๆคืออยู่ด้วยกันได้จะไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันเพื่อความสันติในพื้นที่นั่นเองนะคะค่ะอาจารย์คะคราวนี้ค่ะอยากจะสอบถามอาจารย์หน่อยค่ะว่าแล้วไม่ทราบว่าในส่วนของการที่นำอิสลามวิถีเนี่ยมาสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้นะคะวิธีของการดำเนินการที่นำอิสลามวิถีมาสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะอยากให้อาจารย์ได้บอกเล่าให้พวกเราได้รับฟังกันสักนิดค่ะว่าไม่ทราบว่านำมาใช้ด้วยวิธีการยังไงดำเนินการยังไงค่ะอาจารย์คะครับครับทำดีแล้วคือโอเคไอ้วิธีการดำเนินนะอันนี้ออกตัวอันดับแรกหนึ่งเราเป็นก็แค่เหมือนกับครูคนหนึ่งนะครับค่ะไม่ได้เป็นรัฐมนตรีหรือเป็นส.ส.ไม่ได้เป็นเราก็แบบอาจจะไม่ได้มีความสามารถไปออกเป็นในรูปแบบของกฎหมายหรือข้อบังคับใช้อะไรอย่างนี้นะครับค่ะเพียงแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะฮะก็คือเอามาปฏิบัติตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ตัวเองฮะแล้วก็ในครอบครัวตลอดจนคนรอบข้างครับ อย่างเช่นในเรื่องของการดูแลอบรมลูกนะครับโอเคเราก็สอนลูกให้มีคันลองมารยาทตามแบบที่อิสลามสอนการปฏิบัติต่อเพื่อนบ้าน
นะฮะทั้งที่เป็นศาสนิกต่างศาสนิกพี่น้องต่างศาสนิกหรือพี่น้องที่เป็นมุสลิมเหมือนกันเราก็จะปฏิบัติในรูปแบบที่ให้สอดคล้องตามหลักอิสลามให้หมดเลยครับด้วยการทำดีกับเขาทั้งหมดนั่นก็คือเราจะให้มันเป็นรูปธรรมขึ้นมาได้ต่อเมื่อผู้คนเอามาสู่การปฏิบัติจริงๆอะครับวันนี้ที่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะฮะอันนี้ดูไม่ใช่เฉพาะของมุสลิมนะครับพี่น้องต่างศาสนิกเราจะเจอปัญหาเดียวกันคือว่าเราเรียนรู้ซึ่งคุณธรรมแต่เราไม่สามารถปฏิบัติคุณธรรมได้และเรารู้ว่าไหนทำแล้วผิดนะรู้ว่าสุราไม่ดีแต่ก็ยังมีคนมากมายที่ดื่มสุราปัญหาก็คือว่าที่เกิดขึ้นไม่ได้ในวิถีจริงๆในสังคมก็คือขาดการปฏิบัตินั่นเองครับค่ะเลยอยากจะรณรงค์ว่าสำหรับเราพยายามไม่ว่าจะเป็นพี่น้องต่างศาสนาเองก็ตามนะเราก็มีวิถีของเขาเองเนี่ยเอามาใช้ผมว่าแน่นอนครับถ้าเอามาปฏิบัติในคุณธรรมแน่นอนสังคมจะได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติของเราแน่นอนครับนะครับค่ะค่ะนั่นก็เป็นสำหรับวิธีการดำเนินการนะคะอาจารย์คะแล้วไม่ทราบว่าจากที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่อะค่ะแล้วก็เป็นคนที่ได้ปฏิบัติในส่วนของอิสลามวิถีมาด้วยนะคะอยากจะสอบถามว่าอาจารย์คิดว่าปัญหาที่พบอะค่ะกับการที่เรานำอิสลามวิถีมาเพื่อที่จะสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้อะค่ะอาจารย์คิดว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมคะแล้วก็ในปัญหาตรงนี้เนี่ยอาจารย์มองมาแล้วอยากจะสะท้อนมายังไงบ้างอะคะครับส่วนตัวณปัจจุบันที่ผมประสบเลยนะเมื่อเวลาอิสลามมาใช้จริงๆในระบบวิถีเนี่ยส่วนตัวยังไม่เคยเจอปัญหาอะไรอย่างนั้นเลยนะครับเพราะสิ่งที่ประสบก็คือว่าพี่น้องรอบข้างเข้าใจหมดครับว่าอมุสลิมเขาเป็นแบบนี้นะอ่ะตรงนี้เขาร่วมไม่ได้นะตรงนี้เขาทำไม่ได้พี่น้องที่เป็นชาวพุทธเพื่อนๆเราเขาก็จะเข้าใจฉะนั้นปัญหาที่จริงๆมันเป็นปัญหาภายในมากกว่าครับนั่นก็คือปัญหาคนมุสลิมไม่ยอมปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามนี่คือปัญหาที่เราหนักใจมากนะปัญหาคนมุสลิมเองกับไม่รักษาเรื่องเขาเรียกว่าการกินอาหารที่ฮาลาลหรือว่าการละหมาดทั้งที่ถ้าเขายืนหยัดในวิถีนี้เนี่ยพี่น้องต่างศาสนาเขาก็จะยอมรับและก็จะช่วยเหลือซัพพอร์ตเราในจุดตรงนั้นจริงๆฮะอย่างเช่นเวลาเราไปประชุมหรือไปอะไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องต่างศาสนาที่เขาไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเขาก็จะถามเราเลยว่าอาหารมุสลิมต้องทานยังไงบ้างครับแล้วก็ที่ละหมาดต้องเป็นยังไงเขาเมื่อเขาเห็นเราทำเขาก็จะเตรียมให้ครับแต่ปัญหาคือคนมุสลิมไม่เอามาใช้ให้เป็นรูปธรรมสุดท้ายนี่ก็เลยเกิดปัญหาว่าพอเราไปพูดปุ๊บเราก็จะบอกอ๋อไม่มีอาหารของมุสลิมเลยไม่มีที่ละหมาดทีนี้ก่อนที่จะไม่มีเนี่ยมันต้องย้อนกลับไปถามเราแสดงให้เขาเห็นหรือเปล่าว่าเราละหมาดนะและเราเคร่งครัดนะในเรื่องอาหารเรื่องการกินถ้าเราไม่ได้แสดงแล้วเราไปบ่นรับหลังอันนี้นะครับผมถือว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายน่าเกลียดมากค่ะนะครับฉะนั้นปัญหาจริงๆไม่ได้อยู่จากคนสังคมรอบข้างหรอกครับปัญหาอยู่ที่พี่น้องมุสลิมด้วยกันเองว่าเราปฏิบัติได้มากน้อยแค่ไหนในตัวเราแค่นั้นเองครับผมค่ะแล้วค่ะแล้วในมุมมองของอาจารย์ค่ะอาจารย์คิดว่าปัญหาเหล่านี้ค่ะจะแก้ไขได้อย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะให้ไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้อีกค่ะอาจารย์คะครับคือแก้ได้อย่างเดียวตอนนี้คือต้องปลุกจิตสำนึกของคนมุสลิมเองให้เอาวิถีอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงครับอันนี้เนี่ยฮะเพราะว่าผมเชื่ออย่างนึงว่าถ้าอิสลามวิถีที่ถูกนำมาใช้จริงๆเนี่ยคนรอบข้างเมื่อมองและสัมผัสจริงๆจะรู้ครับว่าอ๋ออิสลามจริงๆเป็นแบบนี้นี่เองนะเป็นแบบนี้และจะรู้ว่าอ๋อในบางที่สื่อโซเชียลทางตะวันตกหรืออะไรที่ออกมาเนี่ยเขาจะได้สัมผัสจริงๆว่าอันนี้คือของจริงอันนี้คือโซเชียลอันนี้คือเป็นเนี่ยเขาให้เขาสัมผัสก็เลยต้องวิธีแก้ที่สุดตรงนี้ครับก็คือว่ารณรงค์ให้คนมุสลิมได้ปฏิบัติตามคำสอนของอิสลามอย่างแท้จริงครับนั่นแหละครับผมค่ะแล้วในปัญหาที่อาจารย์พบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์มีอะไรที่อยากจะพูดถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้างไหมคะในฐานะที่อาจารย์เป็นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้จริงๆนะคะครับก็แน่นอนนะครับถ้าพูดก็ต้องเน้นประเด็นไปหลักยังจุดหรือสำนักงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการของมุสลิมเลือกไม่พ้นกับกรรมการอิสลามประจำจังหวัดแต่ละพื้นที่นะครับตลอดจนทางสำนักจุฬาด้วยแน่นอนฮะเราก็อยากจะให้แสดงบทบาทมากขึ้นมากไปกว่าเรื่องที่เคยทำมาแล้วคือทำมาแล้วก็ดีอยู่ครับแต่วันนี้ปัญหามันไม่ได้มีแค่เรื่องตาฮาลาลหรือไม่ตาฮาลาลหรือเรื่องอาหารอย่างเดียววันนี้มันมีปัญหาของเยาวชนไม่ละหมาดเยาวชน
ติดยาเสพติดเยาวชนไม่เอาศาสนานะครับเยาวชนสัมพันธ์ทางเพศในสังคมที่เยอะมากตรงนี้ครับอยากจะกระตุ้นกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับที่รับผิดชอบในกิจการงานของมุสลิมเนี่ยให้กระตือรือร้นเรื่องนี้เพิ่มขึ้นอีกนะเพื่อจะได้เป็นแนวทางป้องกันลูกหลานเราต่อในอนาคตข้างหน้าครับค่ะค่ะอาจารย์คะคราวนี้อยากจะสอบถามอาจารย์นิดนึงค่ะว่าผลของการที่ในพื้นที่ค่ะได้นำอิสลามวิถีมาสร้างสันติในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะไม่ทราบว่าผลของการที่ทำกระทำดังกล่าวนี้ค่ะไม่ทราบว่าผลเป็นยังไงคะผลลัพธ์ค่ะอาจารย์คะครับแต่ผลลัพธ์เนี่ยผมมองได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะสังคมเล็กๆไม่สามารถจะบอกได้โดยกว้างนะครับเพราะว่าจะถามอิสลามวิถีถูกปฏิบัติใช้จริงๆในวิถีหรือไม่ในสามจังหวัดผมก็บอกว่ามันก็ยังไม่เต็มร้อยอะครับมันยังไม่เต็มร้อยฉะนั้นถ้าสังคมเล็กๆเท่าที่เห็นสำหรับคนที่ปฏิบัติจริงๆเนี่ยผมมองว่าทำดีแล้วครับผลตอบรับดีมากครับในสังคมในกับคนรอบข้างค่ะนะในเรื่องของมารยาทในเรื่องของการช่วยเหลือการมีน้ำใจจึงส่วนตัวบอกว่าถ้าในมุมที่เราเคยสัมผัสเนี่ยนะในมุมสังคมเล็กๆหรือว่าคนที่เขาปฏิบัติเพราะว่าเวลาเขาได้ใช้อิสลามวิถีจริงๆเนี่ยสังคมจะเกิดความสงบสุขมากๆครับมากๆนะครับเพราะว่าการรักษาความสงบและการเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่เป็นคำสอนหนึ่งในวิถีอิสลามเลยครับผมค่ะครับค่ะซึ่งในส่วนของอิสลามวิถีที่อาจารย์บอกว่าอยากจะให้มาใช้ในจังหวัดชายแดนใต้ได้จริงๆเนี่ยค่ะอาจารย์มีมุมมองอะไรที่อยากจะพูดบ้างไหมคะถึงเรื่องที่ว่าเราควรจะทำยังไงที่จะทำให้อิสลามวิถีนั้นมาใช้ในจังหวัดชายแดนใต้ได้จริงๆได้แบบเต็ม 100% เลยค่ะอาจารย์รวมถึงสร้างสันติให้กับจังหวัดชายแดนใต้ได้ด้วยค่ะอาจารย์คะครับคือจริงๆเราก็ไม่ได้เจาะจงเฉพาะที่นี่นะครับอยากให้ทุกพื้นที่ที่มีมุสลิมอยู่ฮะให้ได้เอาอิสลามวิถีไปใช้ในชีวิตจริงๆแล้วก็เมื่อใช้แล้วเนี่ยอย่างเช่นผมบอกอิสลามวิถีแรกๆแค่ไม่ยากนะครับแค่มุสลิมทุกคนรักษาละหมาดให้ได้5เวลาแล้วก็ทิ้งในสิ่งที่อัลเลาะห์ไม่ที่ในสิ่งที่อัลเลาะห์ห้ามเนี่ยคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นมาทันทีครับอย่างเช่นอัลเลาะห์ห้ามในการที่ชายหญิงไม่ใช่สามีภรรยากันจะไปมั่วสุมจะไปไหนมาไหน2ต่อ2แค่ทิ้งข้อนี้ข้อเดียวเนี่ยเราลดปัญหาสัมพันธ์ทางเพศหรือว่าอาชญากรรมทางเพศไปได้เกือบทั้งหมดเลยนะครับถ้าเขาทำได้จริงๆค่ะนั่นแหละครับที่อยากจะขอกับเยาวชนกับวัยรุ่นนะครับตรงนั้นแหละครับผมค่ะค่ะอาจารย์คะถ้าสมมุติตอนนี้มีพื้นที่อื่นที่อาจจะมีบุคคลที่นับถือศาสนาอิสลามเช่นเดียวกันแต่ว่าอยู่ในพื้นที่อื่นที่อาจจะไม่ใช่จังหวัดชายแดนใต้อย่างเงี้ยค่ะแต่เขาอาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติในส่วนของอิสลามวิถีได้อย่างครบถ้วนนะคะอาจารย์มีอะไรจะแนะนำบุคคลเหล่านี้บ้างไหมคะอาจารย์คะครับก็อยากจะแนะนำพี่น้องที่อยู่ในพื้นที่หรือแบบนั้นนะครับบอกว่าทำเท่าที่สุดที่เราจะทำสุดความสามารถที่เราจะทำได้ครับไม่อย่างเช่นแน่นอนเราอาจจะไม่ได้สามารถทำได้เต็มรูปแบบ 100% แต่อย่างน้อยที่สุดละหมาด5เวลาเราทำได้เพราะขอบคุณอัลลอฮ์นะครับว่าเมืองไทยเราเนี่ยให้อิสระในการปฏิบัติศาสนกิจแต่ละศาสนาฉะนั้นไม่เป็นข้อห้ามที่เราจะรักษาละหมาดให้ได้5เวลาดังนั้นเราทำในสิ่งที่ไฟบังคับจำเป็นก่อนสำหรับเราจริงๆส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราค่อยๆเกี่ยวค่ะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอาจารย์คะมีอะไรอยากจะฝากทิ้งท้ายสำหรับประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้บ้างไหมคะได้ครับก็ฝากทิ้งท้ายนะครับบอกว่าอันดับแรกก็ขอบคุณด้วยนะครับทีมงานวิทยุรัฐสภาด้วยนะครับที่ยังให้เขาเรียกว่าให้ความสำคัญให้มุมมองแล้วก็ให้โอกาสให้เราได้พูดคุยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับค่ะแล้วก็สองอยากจะบอกกับพี่น้องมุสลิมด้วยกันก่อนนะครับบอกว่าเราพยายามเอาหลักคำสอนอิสลามมาสู่การปฏิบัติในวิถีชีวิตอย่างแท้จริงนะครับและเราจะรู้ว่าอ๋ออิสลามจริงๆเป็นแบบนี้นี่เองแล้วก็บอกกับพี่น้องต่างศาสนิกทั้งหมดนะครับบอกว่าถึงวันนี้เนี่ยเราศาสนาไม่เหมือนกันการปฏิบัติศาสนกิจไม่เหมือนกันแต่ก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามที่เราจะเป็นเพื่อนกันหรือช่วยเหลืออยู่ในสังคมเดียวกันนะครับตราบใดที่เราไม่ได้ทำกันในสิ่งที่เลวร้ายก็มีความจำเป็นที่เราจะต้องรักและช่วยเหลือกันตลอดเวลาและตลอดไปครับขอให้สังคมเรานะครับได้อยู่กันอย่างสงบสุขนะฮะแล้วก็มีความรักเอื้อเฟื้อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน
นะครับเพื่อที่เราจะได้เอาบรรยากาศเหมือนสมัยก่อนนะความรักใคร่ระหว่างชุมชนระหว่างประชาชนนะประชากรชาวไทยทั้งหมดนะให้กลับมาอีกครั้งนะครับด้วยการเริ่มต้นจากตัวเราเองนะครับค่ะแล้วครับค่ะอาจารย์คะก่อนจากการอยากให้อาจารย์ฝากทิ้งท้ายเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยค่ะในจังหวัดชายแดนใต้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าถ้าดูตามโซเชียลเนี่ยเริ่มมีคนไปเที่ยวกันในส่วนของจังหวัดชายแดนใต้กันเยอะขึ้นแล้วอยากให้อาจารย์เชิญชวนหน่อยค่ะว่าจริงๆแล้วจังหวัดชายแดนใต้มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะได้ครับได้ครับก็ตามที่ข่าวคราวเวลาเราดูข่าวเราจะน่ากลัวนะครับค่ะเดี๋ยวเกิดเหตุที่นู่นที่นี่จนพี่น้องไม่มาแต่ผมยืนยันอย่างนึงนะครับทุกเพื่อนผมคนกรุงเทพเวลามาที่ใต้แล้วก็ญาติญาติที่มาจากกรุงเทพเวลามาที่ใต้เกือบทุกคนเลยนะเขาบอกว่าจะเป็นเสียงเดียวกันก่อนมาคือกลัวแต่หลังจากมาแล้วไม่อยากกลับไปเลยนะครับเลยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่มันไม่ได้น่าคู่มาในข่าวฉะนั้นลองมาสัมผัสจริงๆฮะในวิถีชาวบ้านวิถีของคนที่เขาอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุขเราจะรู้ว่าอ๋อตามจังหวัดไม่ได้น่ากลัวนะครับสถานที่เที่ยวหรือที่เราดูอาจจะเป็นจุดที่เป็นดังๆไม่ว่าจะเป็นทะเลหมอกอะไรต่างๆจริงผมอยากจะบอกว่าบางจุดท่องเที่ยวที่อยู่ในชุมชนที่ไม่ได้โด่งดังเหมือนกับเขาเรียกว่าไฮไลท์ในที่สำคัญต่างๆแต่บางจุดท่องเที่ยวสวยกว่าสถานที่ที่ดังๆในโซเชียลอีกเยอะมากครับผมยกตัวอย่างเช่นถ้าพี่น้องมีโอกาสมานะครับสามารถไปเที่ยวได้อำเภอสุขีรินทร์นะจังหวัดนราธิวาสนะครับอำเภอสุขีรินทร์เป็นสถานที่หนึ่งที่ทะเลหมอกสวยมากๆครับแต่อาจจะไม่ได้ดังเปรี้ยงป้างเหมือนเบตงแต่ความสวยไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันเลยฮะอยากให้พี่น้องนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวดูครับและจะรู้ว่าหมอกที่สวยงามไม่จำเป็นต้องขึ้นดอยสุเทพเสมอไปครับค่ะค่ะก็ค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถไปท่องเที่ยวกันได้นะคะอย่างทางด้านอาจารย์บับดีก็เป็นคนในพื้นที่ก็ยืนยันมาแล้วนะคะว่าสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยสวยหลายที่แล้วก็ผู้คนก็ใจดีนะคะแล้วก็สถานที่เนี่ยไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดที่เห็นในข่าวนะคะในวันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณนะคะทางด้านอาจารย์บับดีอับดุลรอฮามานค่ะที่ได้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะครับขอบคุณที่ดีครับค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะที่คุณผู้ฟังได้รับฟังจบลงไปนะคะเป็นเสียงสัมภาษณ์จากทางด้านอาจารย์บับลีอับดุลรอฮามานค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะในประเด็นอิสลามวิถีแห่งสันติในจังหวัดชายแดนใต้ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรานะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วกลับมาติดตามรับฟังนะคะข่าวสารที่น่าสนใจในช่วงท้ายของรายการกันค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าคนที่จะมาทำหน้าที่เป็นผู้นำประเทศต้องมีคุณสมบัติของผู้นำที่ดีต้องทำในสิ่งที่พูดไว้ไม่กลับไปกลับมาซื่อสัตย์ต่อประชาชนเพราะสิ่งนี้จะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นในตัวผู้นำอย่างแท้จริงว่าไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าอันนี้แน่นอนครับทำให้พี่นึกถึงนายกรัฐมนตรีคนที่17พลเอกชาติชายชุนหวันและวาทะเด็ดของท่านที่ว่าก่อนพูดเราเป็นนายของคำพูดแต่เมื่อพูดออกไปแล้วคำพูดเป็นนายของเราท่านเป็นบุคคลที่เรียกได้ว่าเป็นผู้เจนเวทีการเมืองเป็นทั้งนักการทูตนักการทหารและยังเป็นนักธุรกิจมาก่อนลงสมัครรับเลือกตั้งผลงานสำคัญของรัฐบาลท่านก็คือนโยบายเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าเพื่อสร้างความร่วมมือกันด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไม่ถูกปิดกั้นจากอุดมการณ์ทางการเมืองครับสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรมเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะในช่วงนี้ค่ะดิฉันนะคะขออนุญาตนำข่าวประชาสัมพันธ์จากทางสถาบันพระปกเกล้านะคะนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศตอบแบบสอบถามบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่าน QR code ที่ Facebook วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้า
แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการรายงานวิจัยประเมินการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นประจำปีพ.ศ. 2566โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าเพื่อรายงานสถานการณ์การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นในประเทศไทยและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างฉับพลันค่ะคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็สามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่ Facebook วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นสถาบันพระปกเกล้าค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะทางสถาบันพระปกเกล้ารับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงรุ่นที่22รับสมัครจนถึงวันที่31สิงหาคม2566ค่ะสถาบันพระปกเกล้าในฐานะองค์กรอิสระในสังกัดรัฐสภาอันมีภารกิจรับผิดชอบในการให้การศึกษาอบรมชั้นสูงทางด้านความคิดตลอดจนการเผยแพร่องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานแผ่นดินทั้งในด้านการเมืองและการปกครองจึงเล็งเห็นความสำคัญในการประยุกต์ใช้ตรรกะในเชิงเศรษฐศาสตร์เพื่อประกอบการพิจารณาและการดำเนินการบริหารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอจึงได้มีการจัดหลักสูตรการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในหน่วยงานภาครัฐทั้งที่เป็นส่วนราชการรัฐวิสาหกิจและองค์กรอิสระรวมถึงผู้บริหารระดับสูงในภาคเอกชนให้มีความรู้ความเข้าใจในการนำเอาตรรกะทางเศรษฐศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนานโยบายทั้งในภาครัฐและเอกชนตลอดจนการบริหารและตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมสำหรับวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนี้นะคะก็เพื่อให้ผู้เข้าอบรมนะคะมีความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์และระบบเศรษฐกิจเป็นอย่างดีสามารถพัฒนาความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์และความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างทางเศรษฐกิจกับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปใช้ในเชิงประยุกต์หรือนำไปใช้ของผู้เข้ารับการศึกษาและมีความเข้าใจค่ะในตรรกะนะคะแล้วก็เหตุผลทางเศรษฐศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์แก่การบริหารและการวิเคราะห์นโยบายสาธารณะในเชิงเศรษฐกิจตลอดจนประเด็นปัญหาอื่นๆที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศได้ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจอยากจะสมัครเข้าศึกษาอบรมนะคะหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสาธารณะสำหรับนักบริหารระดับสูงก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419717และ021419698ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าขอเชิญชวนเยาวชนอายุระหว่าง16ถึง25ปีเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดสมัครได้จนถึงวันที่20มิถุนายน2566ค่ะสถาบันพระปกเกล้าในฐานะสถาบันวิชาการภายใต้การกำกับของประธานรัฐสภามีพันธกิจหลักในการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยมีกรอบภารกิจหนึ่งคือการส่งเสริมวิชาการแก่รัฐสภาและการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคพลเมืองเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มการมีส่วนร่วมของพลเมืองในการดำเนินงานของรัฐสภาโดยเฉพาะให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐสภาสู่การเป็นรัฐสภาในการนี้สถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภากลุ่มเทคโนโลยีภาคประชาชนบ
ริษัทแห่งวิสาหกิจเพื่อสังคมจำกัดและ United Nations Development Program หรือ UNDP จึงได้ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดอันมีวัตถุประสงค์และกิจกรรมการดังต่อไปนี้ค่ะอันดับแรกก็เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของเยาวชนและเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมทางความคิดในการเปิดเผยข้อมูลการทำงานของรัฐสภาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลรัฐสภาสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดและเพื่อสร้างการเข้าใจและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมให้กับเยาวชนต่อช่องทางการสื่อสารของรัฐสภาให้สามารถเปิดเผยข้อมูลรัฐสภาสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดนั่นเองค่ะสำหรับทางด้านน้องๆคนไหนเยาวชนคนไหนนะคะที่สนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องเยาวชนกับการออกแบบนวัตกรรมสู่การเป็นรัฐสภาแบบเปิดก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419551และ021419552ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครได้จนถึงวันที่22มิถุนายน2566ค่ะวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่นเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจสมัครโครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารการวางยุทธศาสตร์จะทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแปลงไปสู่การปฏิบัติการบริหารงบประมาณการเงินการพัสดุตลอดจนการใช้อำนาจหน้าที่และการตรวจสอบกำกับดูแลเพื่อจัดบริการสาธารณะตลอดจนแนวทางการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถบริหารงานได้อย่างเหมาะสมเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกสมัครได้จนถึงวันที่22มิถุนายน2566นะคะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจก็เข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419568021419570และ021419566ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะคะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนรับสมัครจนถึงวันที่21มิถุนายน2566ค่ะสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันวิชาการได้ทำโครงการวิจัยเพื่อวัดระดับการให้บริการของหน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการสนับสนุนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำประเทศไทย The United Nations Development Program หรือ UNDP เพื่อได้ข้อมูลพื้นฐานอันจะนำไปสู่การปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและประชาชนมีความพึงพอใจเพราะได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการโดยในการดำเนินโครงการร่วมกับเครือข่ายต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายราชการสถาบันวิชาการองค์กรพัฒนาเอกชนหรือสื่อมวลชนจนนำมาสู่การพัฒนาเป็นหลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นอีกหนึ่งภารกิจของสถาบันพระปกเกล้าในอันที่จะขยายผลองค์ความรู้ที่สถาบันพระปกเกล้าทำการศึกษาวิจัยไว้นะคะไปสู่ผู้ที่สนใจที่มาจากภาคส่วนต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนองค์กรพัฒนาเอกชนประชาสังคมและประชาชนให้เกิดความตระหนักและเข้าใจความสำคัญของการมีส่วนร่วมในเรื่องการบริการสาธารณะและยกระดับการบริการขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง
ตลอดจนสามารถวางแผนและออกแบบการมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับสภาวะการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะของในส่วนของหลักสูตรนี้กันได้นะคะที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรนี้นะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419609และ021419611ค่ะข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมาค่ะทางสถาบันพระปกเกล้าเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงสมัครได้จนถึงวันที่23มิถุนายน2566ค่ะสำหรับคุณผู้ฟังท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูงก็สามารถเข้ามาดูเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ kpi.ac.th หรือจะโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์โทรศัพท์021419585021419583และ021419584ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะและนี้นะคะก็คือทั้งหมดของรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าในค่ำคืนนี้ค่ะในวันพรุ่งนี้นะคะทางด้านคุณธนัทพรสุขดีจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันสามารถรอติดตามกันได้นะคะเวลาเดิม 20:10 ไปจนถึง 21:00 ผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ tpchannel.org mobile application tpchannel สามารถดาวน์โหลดกันได้ฟรีค่ะหรือจะติดตามได้นะคะผ่านทาง www.choosead.or.th แล้วก็ยังมีในส่วนของ Facebook นะคะที่ Facebook Fanpage วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมถึงในส่วนของ Facebook Fanpage สมาคมสื่อช่องสะอาดก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้ใน YouTube ที่ช่อง TP Channel Podcast และ KPI Channel Mobile Application ที่ดาวน์โหลดกันได้ฟรีทุกระบบนะคะเพียง Search คำว่า TP Channel ก็สามารถติดตามรับฟังรายการของเรากันได้และยังมีในส่วนของสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz พร้อมทั้ง14เครือข่ายทั่วประเทศ AM 1071 GHz ค่ะหรือจะติดตามรับฟังผ่านทางวิทยุชุมชนของสมาคมสื่อช่อสะอาด421เครือข่ายทั่วประเทศทางสถานีวิทยุปากเกร็ด FM 93.75 MHz ค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันนิชชาสุวรรณพนังพร้อมด้วยทีมงานรายการมุ่งสู่ประชาธิปไตยไปกับสถาบันพระปกเกล้าทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะคมความคิดกับสถาบันพระปกเกล้าการแสดงออกเนี่ยเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาประชาธิปไตยจริงไหมครับพี่สิงห์แห่งสถาบันพระปกเกล้าใช่แล้วครับการแสดงออกซึ่งความคิดและความเชื่อของตนเองเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตยแต่เราก็ต้องรู้จักหน้าที่ของเราด้วยนะครับเหมือนที่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook เคยกล่าวเอาไว้ว่าผมคิดว่าผู้คนที่มีความปรารถนาหลักในการแสดงออกว่าพวกเขาเป็นใครผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คงอยู่ในตัวเราตลอดเวลามาร์คซักเคอร์เบิร์กในวันนี้ไม่เคยคิดฝันมาก่อนเหมือนกันนะครับว่าโปรแกรม Facebook ที่เขาเขียนขึ้นในหอพักที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเพื่อความสนุกสนานกับเพื่อนๆนักศึกษาจะกลายเป็นตำนานบทใหม่ของโลกที่เปลี่ยนชีวิตของเขาอย่างมากมายโดยเขาเคยพูดในนิตยสาร Wired ในปี2010ว่าสิ่งที่ผมใส่ใจมากเกี่ยวกับภารกิจนี้ก็คือการทำให้โลกใบนี้เปิดกว้างขึ้นสถาบันพระปกเกล้าวิชาการโดดเด่นเน้นเครือข่ายเพื่อสังคมสั่งสมคุณธรรม